นะครับวัฏจักรของน้ำเนี่ยนะครับมันเริ่มที่แสงแดดนะครับแสงแดดเนี่ยก็ทำให้ความร้อนเนี่ยนะครับให้น้ำที่มันอยู่ผิวดินเนี่ยอาจจะอยู่ในทะเลนะครับเขาเรียกว่าระเหยนะครับการระเหยเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่า evaporation นะครับเมื่อระเหยนะครับมันก็จะเป็นไอน้ำนะครับไอน้ำเนี่ยพอมันมากพอนะครับมันมากพอนะฮะมันก็จะกลายเป็นหยดน้ำนะครับแล้วหยดน้ำเนี่ยนะครับมันก็จะกลั่นตัวนะครับเป็นเขาเรียกว่า precipitation นะครับprecipitation ก็คือน้ำจากฟ้านะฮะน้ำมันจะมี3อย่างด้วยกันก็คือนะครับน้ำบนผิวดินน้ำใต้ดินแล้วก็น้ำจากฟ้าน้ำจากฟ้าเนี่ยจะตกมาในรูปต่างๆนะครับอย่างเช่นตกมาเป็นฝนหิมะลูกเห็บน้ำแข็งแล้วก็น้ำค้างนะครับน้ำที่ตกส่วนหนึ่งครับน้ำที่ตกส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่ไม่ซึมลงไปในดินนะครับเราเรียกว่ารันออฟส่วนที่ซึมลงไปในดินนะครับลักษณะการซึมลงในดินโดยใช้แรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยเราเรียกว่าเพอร์โคเลชันนะครับการที่มันซึมลงไปในดินนะครับเราเรียกว่าอินฟิลเทชันนะครับพอมันซึมลงไปปุ๊บนะครับมันไปเจอกับตรงนี้ครับตรงนี้แหละก็คือเป็นชั้นของหินนะครับเป็นชั้นของหินก็คือน้ำไม่สามารถซึมลงไปได้แล้วนะครับก็เกิดเป็นน้ำใต้ดินนะครับเกิดการไหลใต้ดินเราเรียกอินเทอร์โฟลว์นะครับแล้วกระบวนการนี้มันก็จะวนไปวนมาอย่างนี้นะครับก็จะกลายเป็นวัฏจักรของน้ำเอาต่อไปครับสิ่งที่เราต้องรู้นะครับที่เกี่ยวกับงานชลประทานเราก็คืออันแรกก็คือ watershed หมายถึงบริเวณพื้นที่รับน้ำหรือระบายน้ำนะครับตัวนี้จะเป็นแผนที่1ต่อ 50,000 นะครับแผนที่1ต่อ 50,000 อันที่2นะครับที่เราต้องรู้คือสันปันน้ำนะครับใน1ต่อ 50,000 เนี่ยนะครับนะเรามองให้เป็นหุบเขานะครับนะครับอันนี้ด้านพอฝนตกมานะครับอันนี้เป็นลำธารนะครับตรงนี้เป็นลำธารฝนตกมาเนี่ยตัวหุบเขาเนี่ยจะทำหน้าที่รับน้ำนะครับน้ำก็จะลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ระบายไปยังจุดเขาเรียกว่าจุดระบายน้ำตัวนี้แสดงแผนที่1ต่อ 50,000 นะครับในการคำนวณนะครับในการคำนวณพื้นที่นะครับของ watershed นะครับถ้าเป็น1ต่อ 50,000 เนี่ยนะครับเราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าpanimeter นะครับ panimeter นะครับอันนี้ก็เป็นวัฏจักรของน้ำนี่แหละครับนี่สมมติว่าเป็นเขานะครับสันปันเขาก็คือไอ้ภูเขาที่มันชิดๆกันแบบนี้นะครับพอน้ำตกลงมาใช่ไหมครับมันก็มารวมกันนะครับไหลออกทะเลนะครับทีนี้ในนะครับเมื่อกี้อธิบายไปแล้วใช่ไหมครับก็อีกทีก็ได้ทวนอีกทีนะครับน้ำจืดนะครับในโลกนี้มีอยู่ 2.5% แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำเค็มนะฮะแสงแดดนะครับแสงแดดเอาเมื่อกี้ลืมพูดไปอีกอันนึงครับนะครับพอตรงจุดนี้นิดนึงนะครับไอ้น้ำตรงที่ตกลงมานะครับบางส่วนนะครับเหมือนที่สอนในหลักการชลประทานไปแล้วนะครับบางส่วนเนี่ยน้ำจะไหลซึมผ่านช่องว่างของเบ็ดดินนะฮะแล้วก็พอน้ำระบายออกนะครับน้ำระบายออกไปพอสมควรเนี่ยเขาเรียกว่าในช่องว่างของเม็ดดินมันจะมีพืชก็จะมีรากขนนะครับรากขนก็จะดูดเอาน้ำเนี่ยนะครับไปใช้ในการคายน้ำนะครับการคายน้ำนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า transpiration นะครับเดี๋ยวน้องๆจดเพิ่มไปนะครับ transpiration การวัดการใช้น้ำของพืชจะมี2ค่าด้วยกันก็คือ transpiration กับ evaporation ไปกันต่อนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราทบทวนกันอีกทีนะตรงนี้นะครับมันก็จะวนแบบนี้นะครับก็แสงแดดนะครับระเหยนะฮะระเหยเป็นความชื้นในบรรยากาศนะครับมันจะมีระเหยจากมหาสมุทรระเหยจากแผ่นดินแล้วก็ระเหยจากการคายน้ำของพืชแล้วก็ไปกันตัวกันมานะครับบางส่วนนะครับไหลบนผิวดินเราเรียกว่ารันออฟนะบางส่วนไหลลงข้างล่างนะครับเกิดเป็นน้ำใต้ดินนะครับ interflow เราเรียกว่า infiltration ทีนี้นะครับเมื่อเรารู้ว่าฝนที่ตกมานะครับเราก็จะแบ่ง watershed หรือลุ่มน้ำนะครับออกเป็นทั้งหมด25ลุ่มน้ำนะครับก็จะมีกลุ่มลุ่มน้ำที่สำคัญนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะกลุ่มลุ่มน้ำที่สำคัญก็จะมีอะไรบ้าง
กลุ่มลุ่มน้ําแม่น้ําสารวินก็คือลุ่มน้ําพวกนี้นะครับมันก็จะออกทางแม่น้ําสารวินกลุ่มสาขาแม่น้ําโขงนะครับมันก็จะระบายออกตามแม่น้ําโขงกลุ่มแม่น้ําแม่กลองท่าจีนแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกพวกนี้ก็จะระบายน้ําออกทางทะเลนะฮะไปกันต่อครับแม่น้ําที่ยาวที่สุดก็คือแม่น้ําชีนะครับพื้นที่ชลประทานมากที่สุดนะครับคือลุ่มเจ้าพระยาแล้วก็พื้นที่ลุ่มมากที่สุดนะครับก็คือลุ่มน้ํามูลพื้นที่ลุ่มน้ํามากที่สุดก็คือลุ่มน้ํามูลตัวน้อยที่สุดคืออะไรทราบไหมครับลุ่มน้ําปัตตานีนะครับลุ่มน้ําปัตตานีในพื้นที่น้อยที่สุดเพราะว่ามันมีแค่ยะลาปัตตานี2จังหวัดเองนะครับทีนี้นะครับน้ําจากฟ้านะครับ precipitation นะครับประกอบไปด้วยนะครับพอน้ำมันขึ้นไปนะมันกลายเป็นไอน้ำนะครับไอน้ำเกิดความเย็นครับเกิดความเย็นเกิดการกันตัวแล้วก็ออกมาเป็นหยดน้ำนะครับออกมาเป็นหยดน้ำก็ออกมาเป็นได้หลายรูปแบบนะครับแบบที่หนึ่งก็ออกมาเป็นฝนในเม็ดก็จะใหญ่นะครับหกเป็นฝนก็ประมาณ6มิลลิเมตรเป็นละอองฝนนะครับเป็นน้ำเคลือบแข็งนะครับพวกนี้ก็จะเป็นน้ำที่ค้างอยู่ตามสายไฟต้นไม้นะครับเป็นเรนฟรีซิ่งเรนแล้วก็อีกอันคือสลีทก็คือลูกปลายหรือน้ำแข็งอีกอันหนึ่งนะครับที่เรารู้จักก็คือหิมะนะครับแล้วก็ลูกเห็บก็จะใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็นิยามนะครับนิยามเรามาดูนะครับว่านิยามความกดอากาศต่ำนะครับความกดอากาศต่ำคืออะไรนะครับความกดอากาศต่ำก็คือแนวของมวลอากาศที่มีความหนาแน่นต่ำนะครับถ้าเราเจอคำว่าความกดอากาศต่ำนะครับเราก็พึงระวังไว้เลยว่าตรงที่มันมีความหนาแน่นต่ำนะอุณหภูมิมันจะสูงนะครับเมื่ออุณหภูมิสูงเนี่ยเขาเรียกว่าอากาศมันจะลอยตัวสูงขึ้นนะครับลอยตัวสูงขึ้นทำให้อากาศเย็นนี่มันมาแทนที่นะฮะเขาเรียกว่าพวกนี้ก็คือร่องมรสุมที่จะดึงอากาศหนาวเย็นมาดึงดูดอากาศหนาวเย็นมานะครับทีนี้การเกิดฝนนะครับการเกิดฝนนะครับก็คือน้ำจากฟ้าเนี่ยก็จะมีเกิดด้วยกัน2สาเหตุด้วยกันก็คืออันที่1ก็คือฝนมรสุมกับฝนพายุหมุนนะครับนะฮะทีนี้ลมมรสุมนะครับลมมรสุมเนี่ยมันจะมีด้วยกันก็คือลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้นะครับนะตัวนี้นะครับมันมาจากมันจะนำความมันนำอากาศชื้นมานะครับเพราะมันมาจากทะเลนะครับนะมาจากทะเลส่วนอีกอันนึงนะครับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเดือนตุลาถึงกุมภาตัวนี้นำอากาศเย็นแต่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกนะครับทีนี้ฝนนะครับพายุจากพายุเนี่ยมีอยู่ด้วยกันพายุเขตร้อนนะครับมีอยู่ด้วยกัน6แบบด้วยกันนะครับเขาจะเรียกตามที่อยู่นะครับอย่างไต้ฝุ่นนะครับไต้ฝุ่นนี้ก็คือเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกทะเลจีนนะครับไซโคลนก็คือเกิดในอ่าวเบงกอลพายุเฮอริเคนก็จะเกิดในแอตแลนติกเหนืออ่าวเม็กซิโกนะครับถ้าเฮอริเคนก็เกิดในทวีปอเมริกานะครับถ้าเราเรียกว่าบาเกียวนะครับพายุหมุนเนี่ยนะครับพายุหมุนเกิดร้อนเนี่ยก็คือเกิดในฟิลิปปินส์นะครับคอนโดนโซก็คือเกิดในเม็กซิโกถ้าเกิดที่ออสเตรเลียนะครับเราเรียกว่าวิลลี่นะครับทีนี้มาดูนะฮะนี่เมื่อกี้นะครับเหมือนที่บอกนะครับกลไกของการเกิดฝนนะครับนะฮะก็จะต้องมีเขาเรียกว่าอากาศก็จะยกตัวนะครับมวลอากาศเย็นนะครับอันนี้หน้าเขาใช่ไหมฮะหน้าเขานะครับมันก็จะยกตัวสูงขึ้นแล้วก็ไปเจออากาศเย็นข้างบนแล้วก็ทำให้ฝนตกลงมานะครับฝนก็จะตกบริเวณหน้าเขานะฮะอันที่2ก็คือกระบวนการพัดพานะครับนะฮะมันก็คือยกตัวให้สูงขึ้นแล้วก็ไปเจอกับข้างบนนะครับหรือว่ามวลอากาศอุ่นนะครับไปทะกับมวลอากาศเย็นนะครับก็เกิดฝนขึ้นมานะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับที่บอกนะครับลมมรสุมเรานะครับจะมี2อันก็คือมาจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ตรงนี้นะครับตอนออกเฉียงใต้เนี่ยมันมาจากมหาสมุทรอินเดียก็คือมาจากทะเลนะครับมาจากทะเล
แล้วก็มาเจอร่องความกดอากาศต่ำต่างๆนะครับพอมาจากทะเลปุ๊บเนี่ยนะครับบริเวณหน้าเขานะครับก็จะเกิดฝนตกนะครับนะฮะพวกนี้มันจะพาฝนมาเพราะมันมาจากทะเลนะครับส่วนมรสุมลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพวกนี้มันเอาความหนาวเหน็บมานะครับเอาความหนาวเหน็บมาเพราะฉะนั้นนะครับบริเวณภาคเหนือนะครับภาคเหนือก็จะหนาวนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกตรงนี้นะครับฝนก็จะตกนะฮะนะครับโอเคทีนี้มาดูนะครับพายุ depression นะครับ depression เนี่ยความเร็วนะครับก็น้อยกว่า33น็อตหรือ61กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุโซนร้อนนะครับนะก็34ถึง63น็อตความเร็วอยู่ที่62ถึง117กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไต้ฝุ่นก็คือ64น็อตนะครับความเร็ว118กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทีนี้ฝนนะครับอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาจำแนกนะครับว่าถ้าฝนเล็กน้อยเนี่ยก็คือ0.1มิลลิเมตรต่อวันถ้าฝนตกน้อยก็ 10.1 ถึง 33 มิลลิเมตรต่อวันนะครับถ้าฝนตกหนักก็ 35.1 ถึง 90 มิลลิเมตรต่อวันถ้าฝนตกหนักมากก็อยู่ที่90มิลลิเมตรต่อวันนะทีนี้นะครับไอ้ที่วัดมิลลิเมตรต่อวันเนี่ยเขาวัดกันยังไงนะครับก็มีเครื่องวัดน้ำฝนนะครับเครื่องเลนเกจนะฮะนี่แหละครับเขาก็จะฝนตกนะครับเห็นไหมฝนตก10มิลเขาวัดยังไงนะครับ10มิลเห็นไหมฮะฝนมันก็ตกมาแล้วก็เห็นไหม10มิลเห็นไหมครับเขาก็จะวัดแบบนี้นะฮะและเห็นไหมหรือว่าวัดจากถาดตรงนี้แล้วก็มาเทใส่แล้วก็มาวัดดูว่าฝนมันกี่มิลนะครับมันมีมาตรฐานอยู่ทีนี้นะครับในการหาน้ำฝนมันก็จะมีสถานีวัดน้ำฝนต่างๆนะครับนะครับการที่เรารู้ว่าพื้นตกพื้นที่ไหนนะครับโดยการเฉลี่ยนะครับโดยการเขาเรียกว่าใช้ทีเสนพอลิกอนนะครับวิธีวัดทีเสนพอลิกอนตรงนี้ก็คือเป็นสถานีวัดน้ำฝนต่างๆนะครับนะก็โดยการลากเส้นตรงเชื่อมกันนะครับแล้วก็มีเส้นตั้งฉากนะครับไอจุดที่ตัดตั้งฉากนะครับนะฮะมันก็จะไอตัวนี้ก็เป็นจุดเอ็นแมทตัวนี้ตั้งฉากนะครับแล้วเดี๋ยวพอจุดมันตัดไปตัดมามันก็จะเป็นเขาเรียกว่าพื้นที่ของทีเสนพอลิกอนนะครับนะครับอันนี้ก็คือผลการคำนวณของวิธีทีเสนพอลิกอนนะครับเขาก็ดูว่าพื้นที่ A นะครับปริมาณน้ำฝนนะครับพื้นที่แล้วก็มีการเวทน้ำหนักกันนะครับแล้วก็มาเฉลี่ยนะครับก็กลายเป็นน้ำฝนนะครับปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งหมดนะครับถ้าเกิดเราเขาถามก็บอกไปเลยนะครับก็ใช้การหาน้ำฝนเฉลี่ยยังไงนะครับใช้ทีเสนพอลิกอนนะครับทีเอสเสนทีนี้น้ำท่านะครับน้ำท่าก็คือที่มันไม่ซึมลงไปในดินนะครับนะครับก็เรียกว่า surface runoff นะครับเนี่ยน้ำท่านะครับเกิดจากด้วยกัน3อย่างด้วยกันนะครับก็คือน้ำที่ไม่ซึมไปบนดินเราเรียกว่า surface runoff หรือว่าน้ำใต้ดินนะครับน้ำใต้ดินที่เจอดินดานแบบนี้ไม่สามารถลงไปได้แล้วมันก็ไหลออกมานอกผิวดินได้หรือ interflow ก็คือพวกไซโฟต่างๆนะครับอย่างเช่นลำน้ำสาขาต่างๆทีนี้การวัดนะครับเราก็จะใช้นิยมใช้ Starve Gate นะครับนะฮะทีนี้ตัวพอซับ Starve Gate พวกนี้นะครับก็ใช้ในการเตือนภัยด้วยนะครับสมมตินี่ตะลิ่งนะครับนะสมมติว่าระดับน้ำมันสูงกว่าตะลิ่งเท่าไหร่หรือว่าปริมาณน้ำเท่าไหร่นะครับเราก็จะยกธงเขียวธงเหลืองธงแดงได้นะครับแล้วก็มีการพัฒนานะครับนะมีการวัดพัฒนาแล้วก็ตัวนี้ก็อยู่ในสถานีโทรมาตรนะครับโทรมาตรเขาก็จะส่งสัญญาณนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้ระดับน้ำเท่านี้แล้วนะครับควรจะเตือนภัยหรือยังไงดีนะครับแล้วก็เราสามารถนะครับใช้เคอร์เรนมิเตอร์นะครับเคอร์เรนมิเตอร์เนี่ยไปวัดตัวนี้นะครับเป็นเคอร์เรนมิเตอร์ไปวัดหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับหรือจะใช้ทุ่นลอยก็ได้นะครับเรามีระยะทางอยู่นะครับเราก็จับเวลานะครับนะครับความเร็วก็คือระยะทางหารด้วยเวลานะครับทีนี้นะครับการหาอัตราการระบายน้ำนะครับหรือรันออฟเนี่ยหน่วยจะเป็นลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับโดยก็คือพื้นที่นะครับพื้นที่คูณด้วยความเร็วนะครับเนี่ยนะครับเราก็ทำการวัดเนี่ยนะครับใน1หน่วยหน้าตัดเรานะครับ Q เท่ากับ A คูณ V เห็นไหมครับนะเราก็วัด1จุดก็ได้ V ค่า1นะครับเนี่ยแล้วเราก็อาจจะใช้การสำรวจก็ได้นะครับนะฮะแล้วก็คำนวณพื้นที่หน้าตัดตรงนี้แล้วก็คูณด้วย V นะครับ V เฉลี่ยของเราก็จะเป็น Qนะฮะทีนี้นะครับมาถึงการระเหยหรือการคายน้ำก็คือเป็นการใช้น้ำของพืชนั่นเองนะครับ
พืชถ้าไม่คายน้ําก็จะตายนะครับก็วัดโดยนะครับสองค่าด้วยกันก็คือ evaporation ก็คือการระเหยนะครับการระเหยมันจะวัดด้วยกันวัดจากฐานระเหยนะครับมันมี3แบบด้วยกันนะครับมีบนผิวดินข้อดีของบนเอ้ยอันแรกนั่นคือฝังดินก่อนนะฝังดินนะครับข้อดีของการฝังดินก็คือขอบถาดไม่กระทบกับความร้อนนะเพราะว่ามันอยู่ในดินเพราะฉะนั้นค่าที่ได้เนี่ยจะค่อนข้างจะดีเลยนะครับแต่ข้อเสียคือพวกขยะมันจะลงไปเยอะถ้ามันบนดินนะครับบนดินคือมันประหยัดหน่อยนะครับแต่ค่าการระเหยก็จะสูงนะครับเพราะว่าไอ้ขอบถาดเนี่ยมันอาจจะโดนแดดนะแล้วอีกอันนึงคือลอยน้ํานี่ดีที่สุดนะครับแม่นยำที่สุดแต่ว่ามันอาจลําบากนะครับมันต้องลงไปในน้ําทีนี้การวัดการคายน้ํานะครับก็ใช้เครื่องมือไพโทมิเตอร์นะครับวัดเปอร์เซ็นต์มอยเจอร์ที่หายไปนะครับก็การวัดการคายน้ําของพืชก็จะวัดด้วยกัน3อย่างด้วยกันนะครับทั้งวัดการระเหยการคํานวณความชื้นแล้วก็วัดจากแปลงทดลองอันนี้นะครับอันนี้ก็คือคลาส A pan นะครับคลาส A pan นี่นะฮะเป็นหน้าตาคลาส A pan คือกรมชนเห็นไหมกรมชนเนี่ยนิยมใช้คลาส A pan นะครับในการวัดการระเหยของพืชทีนี้นะครับเมื่อเราได้ค่าคลาส A pan หรือค่า EP นะครับค่า EP EP ก็คือมาจากคลาส A pan นะครับเราก็สามารถไปหาค่า ET ก็คือค่าปริมาณการระเหยของพืชได้นะครับตัว KP เขาจะมีคำนวณไว้นะครับว่าข้าวเนี่ยใช้เท่าไหร่นะครับข้าวโพดใช้เท่าไหร่นะครับเวลาเราคำนวณนะครับเราก็เอาค่า KP คูณกับ EP ได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างจากสถิติภูมิอากาศของจังหวัดนครสวรรค์นะครับเขาวัดค่าการระเหยนะครับในคลาส A pan ได้ดังนี้นะครับเดือนมิถุนายนนะครับ 179.5 เห็นไหม 179.5 กรกฎาคม 169.5 เดือนสิงหาคม 151.0 เดือนกันยายน 130.1 แล้วก็เดือนตุลาคม 126.6 ส่วนค่า KP นะครับจริงๆมันมีตารางนะครับเราสามารถเข้าเราไปดูได้เลยนะครับเข้าเขาก็จะมี KP กับตัวเปอร์เซ็นต์นี่แหละนะครับก็เอามาลงนะครับทีนี้ค่า EP ก็เท่ากับ KP คูณกับ EP ก็ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับเราก็สามารถคำนวณได้ว่านะครับตลอดฤดูกาลเนี่ยใช้น้ำเท่าไหร่น้ำใช้น้ำกี่มิลลิเมตรนะครับพอใช้น้ำกี่มิลลิเมตรนะครับเราคำนวณได้ใช่ไหมฮะก็พื้นที่1ไร่นะครับ1ไร่ตัวนี้เราก็ทำมาเป็นเม็ดนะครับ1ไร่เท่ากับ1,600ตารางเมตรนะครับก็1,600คูณด้วยความลึกของที่เราหาได้นี่แหละก็จะเป็นปริมาณน้ำที่ต้องส่งแล้วถ้าเกิดว่าประสิทธิภาพเราต้องหาด้วยประสิทธิภาพการชุมประทานด้วยนะครับเพราะบางทีอย่างเช่นเราจะส่ง100คิวนะครับแต่ถ้าเป็นคลองด่านเนี่ยนะครับเราจะต้องเผื่อค่าชุมประทานก็มันมีการรั่วซึมเราต้องส่งให้มากกว่านั้นคาร์ดเอแพนอีกชนิดนึงนะครับนะถ้าให้มันดีที่สุดก็คือเราต้องเขาเรียกว่าป้องกันพวกขยะลงไปนะครับถ้าขยะลงไปปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่ามันก็จะไปทำให้การระเหยเนี่ยไม่สมบูรณ์นะครับเขาจะระวังเรื่องขยะมากเลยนะครับของคลาส A pan